้ากูเอาจริงแล้วมันจะสุดได้ขนาดไหนวะมันต้องเลือกเชี่ยฮิปฮอปพากูมานี่วะนี่คือสิ่งที่วันนั้นที่กูชอบที่สุดอะแล้วกูมานี่ด้วยเพราะฮิปฮอปคุณบอนทูบีอะไรผมตอบเลยว่าแรปเปอร์ไอ้บอนทูบีแรปเปอร์แรปสตาร์สวัสดีค่ะหมอเอิ้นพีระ Unlocking Happiness นะคะสวัสดีครับคุณป้าป้าเซอร์ป้าป้าครับผมอยู่กับเรานะคะรายการเราก็ยังไม่มีชื่อรายการอยู่นะคะครับผมจากคราวที่แล้วเนาะพี่เอิ้นชวนป้าป้าคุยในเรื่องของการที่ค้นพบตัวเองได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยมีความรักความชอบในเรื่องของฮิปฮอปครับเนาะเส้นทางของเราจะเช็คตัวเองยังไงในเรื่องของว่าความชอบนี้มันใช่แล้วจะเดินต่อไประหว่างความฝันกับความจริง นี่ก็อยากจะชวนคุยต่อแหละว่าเรารู้แล้วว่าความฝันเราคือเรื่องของการทำเพลงเรื่องของฮิปฮอปเป็นความสุขนะคราวนี้เรื่องของความจริงอ่ะความจริงนี่คือทำอะไรนะที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพถ้าที่เรียนท่านที่เรียนจบมาเลยก็จะจบวิศวกรครับวิศวะไฟฟ้ามอเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ทำเป็นเอนจิเนียร์อยู่เป็น QC นะครับจริงๆก็ไม่ตรงสายถามได้ไหมอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเรียนวิศวะเอาจริงๆนะพี่ไฟฟ้าเอาจริงจริงตอนนั้นไม่ได้ชอบวิศวะเลยพี่แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นถามว่าชอบอะไรตอบไม่ได้เลยพี่ชอบแร็ปแต่มันไม่มีคณะแร็ปอะแต่พี่ว่าเนี่ยเป็นคำตอบของแบบน้องๆหลายคนเลยนะคือบางทีตอนที่เราเอนทาร์น่ะเราย้อนกลับไปนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เอ๊ะฉันจะพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เป็นอะไรอยากให้เป็นพ่อแม่อยากให้เป็นอะไรถ้าเรียนเก่งก็จะมีแค่ไม่กี่คนมีหมอมีที่จะบอกเราใช่ไหมวิศวะมีหมอมีทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนเก่งพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นมาว่าแล้วเราเนี่ยจะสามารถเข้าอะไรได้ครับซึ่งแทบจะไม่มีว่าฉันเหมาะกับการเป็นอะไรเลยถูก บางคนอาจจะมีสิ่งที่ชอบแล้วมันมีให้เลือกเรียนแต่บางคนสิ่งที่ชอบอาจจะไม่อยู่ในบรรจุในหลักสูตรของการเรียนการสอนอะไรเงี้ยอย่างผมอะผมชอบเล่นดนตรีผมชอบตีกลองแล้วก็ชอบแร็ปมันไม่มีแร็ปศาสตร์เนี่ยผมก็เข้าไม่ได้แร็ปศาสตร์ไม่มีแล้วก็รู้สึกคือตอนนั้นอะติดเพื่อนมากมีแก๊งๆกันแล้วเพื่อนเรียนเก่งกันเกือบทุกคนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยกูอยากไปวิทย์วะว่ะกูอยากไปลาดกระบังว่ะอยากไปนู่นก็พากันเพื่อนบอกไปวิทย์วะแล้วเราก็เรียนระดับถือว่าก็ดีแหละแต่ไม่ได้ดีเยี่ยมก็3กว่าได้เกรดจบม.ปลายก็ประมาณ 3.5 3.6 อะไรเงี้ยก็โอเคแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สามารถแต่หมอน่ะไม่ได้อยู่ในความคิดผมว่ามันเครียดไปสำหรับผมเพราะว่าผมทำอะไรเครียดขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไม่รู้ด้วยว่าอยากเป็นอะไรผมไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเพื่อนอยากไปวิทย์วะที่สนิทกันบอกเอ้ยเราไปตั้งวงกันไปตั้งหมอเกษตรก็ได้เพื่อนไปมึงลงไหนนะวงอะไรเล่นดนตรีเล่นดนตรีไม่ใช่วงเราวงไพ่วงไพ่เว้ยวงไพ่จะเจอกันได้ตลอดนะฮะก็นั่นแหละครับก็ติดเพื่อนครับก็รู้สึกว่าแบบอ่ะไปลงก็ลงอ่ะเพื่อนไปวิทย์วะกูก็ลงวิทย์วะแหละอย่างน้อยก็มีเพื่อนก็ลงปรากฏผลออกมาปุ๊บติดคนเดียวเลยหมอเกษตรไอ้แกก็กระจายพี่ลาดกระบังจุฬาหมอขอหมอแยกหมดเลยพี่แบบบางมดเราที่ได้เรียนวิศวะมอเกษตรอยู่ผมเลือกอันดับ1แล้วก็ได้อันดับ1เลยตอนนั้นที่เลือกไปใช่คือแค่รู้สึกว่าเราเรียนดีแหละแล้วเราก็สามารถเข้าได้แต่ถามว่าอันนั้นเป็นความฝันไหมไม่ใช่ก็ตอนนั้นไปแบบเอ้ยกูชอบวิศวะจริงป่าวะลองเรียนดูลองเรียนดูก็เข้าไปก็เรียนปีแรกปี2ก็โอ้โหเครียดเลยครับเรียนหนักเรียนแบบยากจังเลยอ่ะทำไมมันไม่เหมือนตอนอยู่มัธยมแล้วอ่ะมันยากไปแล้วยากมากเลยแล้วรู้สึกแบบประมาณปีที่3เนี่ยเริ่มถามถึงแล้วว่ามาเรียนทำไมวะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะตอนเรียนรู้สึกแบบแต่ไม่อยากเริ่มใหม่แล้วอ่ะเอาให้จบอ่ะต้องจบแล้วจะ4ปีทนเอาอีก2ปีก็แบบแต่ถามว่าถึงขั้นไม่ชอบเลยมั้ยก็ไม่ขนาดนั้นพี่เพราะเรายังไม่เคยลองไปเรียนในสาขาอื่นไงก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าชอบมั้ยแต่ตอนนี้ที่เรียนอยู่อ่ะมันไม่ได้สิ่งที่รักมากขนาดที่แบบเราไม่ได้ born to be engineer ตอนนั้นนะรู้ใช่ป่ะว่าเรียนได้แล้วเรียนจบได้ด้วยรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่เราก็มีศักยภาพในการทำได้อยู่ดังนั้นก็กัดฟันต่อไปแล้วกันก็ต้องสู้พี่แล้วก็มันคือผมมองว่ามันเป็นหน้าที่อ่ะเราอยู่ในหน้าที่ยังไงเราอยู่หน้าที่ของการเป็นนิสิต
เราก็ต้องเรียนเพราะว่ายังไม่ถึงยังไม่ใช่วุฒิภาวะที่ต้องเป็นคนทำงานเพราะยังเป็นนักศึกษาก็ต้องเป็นนักศึกษาก็ต้องเรียนก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในช่วงวัยของเราเรียนมัธยมก็เป็นนักเรียนก็ต้องเป็นนักเรียนเป็นนิสิตก็ต้องเป็นนิสิตไม่ต้องรีบทำงานเพราะวันหนึ่งต้องได้ทำงานแน่นอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็เรียนแล้วรู้สึกว่าถ้ามันจบมามันก็อาจจะมีอาชีพที่มั่นคงอย่างที่แม่เขาหวังไว้แต่แม่ผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นคนโชคดีที่แม่แบบซัพพอร์ตผมตลอดเสมอผมเล่นดนตรีเขาไปเชียร์ผมหน้าเวทีแรปก็เชียร์ผมเขาส่งเสริมผมในทุกๆอย่างที่ผมอยากทำแม้กระทั่งตอนเอ็นชาร์ดเขาก็บอกว่าอยากเรียนอะไรอ่ะอยากชอบวาดรูปเหรอไปถาปัดไหมไปกิจกรรมไหมหรือไปศิลปากรไหมอยากเรียนอะไรเลือกเลยนะเขาบอกเลือกเลยแต่เราแค่รู้สึกติดเพื่อนรู้สึกว่าโอเควิทย์วัดก็เท่ดีวิทย์วัดก็ได้ก็เลยเรียนจนจบข้ามไปเลยจนปีสี่เรียนจบอาจจะเลยมาป้ายนึงเลยมาซัมเมอร์นึงแต่ก็สี่ปีก็จบปุ๊บจำได้เลยว่าวันที่จบบอกแม่ว่าแม่ตอนยังทำเพลงแรปอยู่นะป๊อปจบแล้วนะได้ปริญญาแล้วขอพักหนึ่งปีขอไม่ทำงานไม่สมัครอะไรทั้งนั้น1ปีผมจะทำอัลบั้มเพลงผมให้เสร็จเพราะผมยื่นข้อเสนอว่าผมจบแล้วไงสิ่งที่อยากให้ทำหน้าที่ของเราฟินิชแล้วดันจบแล้วเรียนจบเลยได้ปริญญาแล้วรอรับปริญญาขอทำความฝัน1ปีพักก่อนก็คือต้องขอเงินแม่อีกนั่นแหละ1ปีนะขอยังไม่มีอาชีพแบบขอ enjoy ชีวิตเป็นการขอตรงๆเลยครับผมขอแม่แบบอีกขอร้องขอร้องนวลมากนะครับเพราะว่าเราทำได้แล้วไงเราตั้งใจเรียนแล้วมันจบแล้วแม่ยอมไหมยอมแม่บอกเอาก็อยู่ทำได้แล้วอ่ะอยู่จบแล้วอยู่ไม่ได้เปอร์แบบเรียน8ปีอ่ะก็อยู่แบบทำจบให้แม่ได้แล้วก็เอ้าได้ลุยดิทำก็ไปบวชครับบวชพระก่อนอันดับแรกคือบวชพระ1เดือนก่อนรับปริญญาเนาะรอรับปริญญาก็คือบวชก่อนแล้วก็ทำเพลง24เพลงมั้งพี่2ซีดีนั้นแบบอัลบั้มดูดบอยกับเพื่อนทำให้เสร็จเลยแล้วก็ขายงานแฟตปีสุดท้ายจำได้ว่าเป็นแฟตเฟสปีสุดท้ายคือไม่ได้มีค่ายไม่มีอะไรอัลบั้มที่พี่เอิร์นเห็นนั่นอัลบั้มนี้แหละอ๋อที่ใช่ที่วางขายใช่อัลบั้มนี้เลยผมทำตอนนั้นที่จบวิศวะแล้วก็ลุยเต็มที่แล้วพอหลังจาก1ปีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปก็ต้องทำตามที่ตัวเองรับปากไว้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษแขกรับเชิญมาอีกแล้วแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วทำไมล่ะคะจะคุยอะไรพออัลบั้มเสร็จขายเสร็จแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็เหมือนวัดใจนิดนึงเพราะเหมือนเราจะลองเชิงตัวเองว่าถ้ามันฮิตมันเกิดดังฟุกดังขึ้นมาเราจะไปทางนี้แหละแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ฮิตขนาดนั้นแล้วก็เสียใจไหมไม่เสียใจเพราะผมไม่ได้ตั้งความหวังมันไว้ขนาดนั้นอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราก็เฮ้ยอยากคือเราปักหมุดเวลาถ้าพี่เอิญสังเกตคือเหมือนกับป๊อปเองก็ตัดปักหมุดเวลาให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราอยาก1ปีแล้วเราก็จะทดลองถ้ามันสำเร็จมันก็คือสำเร็จถ้ามันยังไม่มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องหาเวใหม่ใช่พี่ก็ move on เฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่ผมล็อกไว้เลยพี่อย่างนี้เลยนะวัดเลยไม่ดังก็ทำงานวิศวะเพราะจบแล้วไงอย่างนั้นก็มีปริญญายังไงมึงมีงานทำแน่นอน 100% แต่ว่าอันนี้ลองดูแค่ตอนนั้นแค่รู้สึกว่ามันเพราะผมทำเพลงเก็บไว้ได้10กว่าเพลงแล้วมันค้างอะพี่เพราะเรียนหนักมากผมมันไม่จบมันปิดอัลบั้มไม่ได้อะผมก็รู้สึกว่ามันค้างคาว่ะมันต้องทำอันนี้ให้เสร็จก็บอกขออีก1ปีได้มั้ยแล้วบอกแม่นี่ว่าจะทำอัลบั้มให้เสร็จเลยบอกงี้เลยเค้าบอกอ้าวไปทำอะไรที่ไม่อยากทำเราคิดแบบเนี้ยเพราะว่าแรปมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ข้างในเส้นเลือดแล้วแบบดังนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเลือกถ้าเราเลือกแรปตั้งแต่แรกเนี่ยวันหนึ่งเราเฮ้ยเราไม่มีโอกาสด้วยเราจะกลับไปเป็นวิศวะมันไม่ได้นะใช่แต่อันนี้มันได้แต่อันนี้คืออย่างตอนนี้เราพอเราเอาเมนสตรีมของเราคือเรารู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงคือความมั่นคงบางอย่างของตัวเองครอบครัวเนี่ยครับเราก็ทำมันแล้วก็พอถึงเวลาที่มันจะต้องกลับมาอีกครั้งแล้วก็เอากลับมันได้ถูกต้องพี่เพราะปริญญาอยู่กับเราตลอดเราได้วุฒิมาแล้วว่าวิศวกรรมศาสตร์มอเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยโอ้ยมีงานแน่ๆแหละดีไม่ดีไม่รู้แต่มีชัวอะไรเงี้ยถ้าไม่เลือกเยอะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละพี่ก็ทำรู้สึกว่าค้างกับเพลงมากไม่เสร็จจะต้องเสร็จละบอกเพื่อนเฮ้ยเราเข้าแคมป์กันเลยเพื่อน2เดือนเอาให้เสร็จอัลบั้มนี้ต้องเสร็จเจอทุกวันผมไปทำที่ท่าลีบินกับมันที่เลยเพื่อนอยู่ท่าลีไปทำที่ท่าลีใช่ๆมันยินไปอยู่กรุงเทพพี่เดี๋ยวนะท่าลีเนี่ยคืออำเภอ
เล็กเล็กเล็กมากติดเข็บชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านมาเลยจะก็เป็นจังหวัดเล็กๆแล้วอำเภอเมืองเลยเนี่ยก็ถือว่าห่างไกลแล้วทำไมต้องไปทารีวะเพื่อนอยู่ทารีครับอ๋อเพื่อนทารีต้องไปหาเพื่อนใช่เพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนคือต้องบอกว่าแม่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตความฝันไงมันเลยต้องเกิดการทำที่เขาเพราะเขาแม่เขาไม่ปล่อยเขาไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำเราต้องไปหาเขาแล้วเขาเป็นคนแบบที่ทารีเขาเป็นคนมีฝีมือแต่เขาต้องมีคนเติมไฟให้เสมอไฟเขาพร้อมจะมอบเขาติดเกมมากผมต้องแบบเฮ้ยทำเพื่อนทำคือถ้าคุยผ่านโทรศัพท์อ่ะมันจะไม่ทำแต่ถ้าผมอยู่ด้วยมันจะทำเอ้ยต้องทำอ่ะเล่นเกมนะเพื่อนแล้วตอนนี้เราทำเพลงต่ออะไรเงี้ยมันต้องช่วยกันเสร็จขายแฟตปุ๊บก็ไม่ได้พีคขนาดนั้นคือมันก็เรียกว่าเติมกำลังใจเราแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่พอที่เหมือนกับจะทำให้เรารู้สึกมันยังทำเป็นอาชีพไม่ได้กลับมาเป็นอาชีพใช่ไหมแต่ความฝันมันเต็มเปี่ยมมากพี่เพราะผมรู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยต้องดีของอาชีพถูกต้องก็ครบปุ๊บไม่พีคอัลบั้มไม่พีคมาไม่ได้พีคไม่ได้ทำให้เราดังมีชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าในอันดับกลางรู้จักวงกว้างรู้จักฮิปฮอปรู้จักแรปเปอร์ด้วยกันรู้จักปุ๊บก็ไปทำวิศวะก็ไปสมัครที่มิตซูบิชิมิตซูบิชิบริษัทใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ผลิตรถยนต์นะฮะไม่ใช่มอเตอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทริกมิตซูบิชิอิเล็กทริกก็เป็นตู้เย็นพัดลมปั๊มน้ำเครื่องปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูแผนกปั๊มน้ำไปสมัครปุ๊บก็งงๆนะตอนยื่นรีซูเม่ที่เขาสัมภาษณ์ผมอะแล้วก็ฮ็อบบี้คืออะไรแบบเขียนแต่งเพลงแรปเหรอแล้วมันเป็นวิศวะยังไงบอกผมชอบแรปไม่เฉยครับผมแรปได้แต่ผมก็จบวิศวะผมก็อยากทำอะไรเงี้ยเขางงก็เออนี่มันดีว่ะเขาคงรับคนมันๆแบบผมเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปทำสี่ปีโอ้สี่ปีเต็มเลยสี่ปีเต็มใช่ครับก็เป็น QC นะครับไม่ได้จบไฟฟ้าแต่ไม่ทำไฟฟ้าทำ QCก็คือ quality control ดูเรื่องของเราบาลานซ์เรื่องของงานหลักเรากับแรปผมก็ยังไม่ทิ้งใช่มั้ยณตอนนี้ก็ยังไม่ทิ้งเลยก็ทำอยู่แต่เป็นเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะทำหรือบางทีเลิกงานมีไอเดียก็เขียนแต่ก็เป็นฮ็อบบี้ครับใช่มั้ยผมก็จะบอกเสมอมันคือฮ็อบบี้มันก็ทำเอนจิเนียร์ตื่นตี5ทุกวันเลิก6โมงถ้าไม่ทำ OT นะก็เลิก6โมงเลิก4โมงเลิก5โมงถ้าทำ OT ก็เลิก2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยก็กว่าจะถึงบ้านก็นู่นเลยครับ 3-4 ทุ่มอาบน้ำแล้วก็ตี5ก็ไปทำใหม่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหแน่นก็คือเหนื่อยมากทำเต็มสูบในงานประจำถูกต้องครับแล้วก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือมาทำสิ่งที่เราชอบบางทีอ่ะมีเล่นคอนเสิร์ตระหว่างวีคเล่นวันพุธแต่แนวเพลงของผมตอนนั้นคือเราเล่นคอนเสิร์ตเล่นมีครับมีเรื่อยๆเดือนละครั้งอ๋อก็คืองานจ้างก็ในกลุ่มเฉพาะเรื่องของเขาจะมีปาร์ตี้ใช่เขาก็จะรู้จักเราเขาจะรู้จักเราใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่างานเสริมแล้วกันใช่ไหมรายได้เสริมใช่ก็ฮอบบี้มันก็ยังสติลฮอบบี้อยู่ครับแล้วทำเป็นแต่ว่ามันมีรายได้แต่นี่มีรายได้แต่มันไม่ได้ใช่เยอะแยะแต่เรามีความสุขในการที่ถูกต้องถูกต้องเพราะเนี้ยสุขมากชอบมากอยู่แล้วถนัดที่สุดเลยแล้วก็ทำบางทีไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตีสองอะพี่ก็จะไหมเพราะว่าแนวผมมันต้องเล่นดึกเล่นในคลับต้องเล่นในผับผับมันก็ต้องนู่นเลยหลังห้าทุ่มเที่ยงคือเสร็จตีหนึ่งก่อนจะอาบน้ำนอนตีสองตื่นตีห้าอีกแล้วผมได้นอน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตลอด4ปีมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วแต่เดือนเลยบางเดือนมีเล่นบางทีก็เป็นเสาร์อาทิตย์ก็โชคดีหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์แต่บางทีก็ต้องเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเข้าห้องอาร์ตทำเพลงถ่ายเอ็มวีแล้วจันทร์ศุกร์ก็พักผ่อนน้อยโอ้น้อยมากครับพี่แล้วผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วพอมันนอนน้อยมันก็จะแบบกำเริบก็จะมีแบบล้านอนไม่พอสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยพี่4ปีทีนี้4ปีผ่านไปปุ๊บอันเนี้ยตอบได้ละวันเนี้ยถ้าคำถามเดิมมาถามผมว่าคุณ born to be อะไรเนี่ยผมตอบเลยว่า rapper I'm born to be a rapper rap star not engineer วันเนี้ยรู้เลยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อวิศวะเพราะตอนทำงานผมดูนาฬิกาอย่างนี้เสมอเลยเมื่อไหร่จะเลิกงานอะไรก็ช่างที่คุณจะดูเวลาเนี่ยคุณจะรู้เลยทันทีว่ามันคือสัญญาณของคุณไม่ได้รักในสิ่งที่ทำอยู่เพราะผมแต่งเพลงอ่ะผมลืมวันลืมคืนเลยนะพี่ผมเข้าสตูดิโอบางที6โมงถึง2ทุ่มเฮ้ย2ทุ่มเหรอเนี่ยมันลืมเวลาไปเลยว่านี่2ทุ่มมันสนุกมากไงแต่คือตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วป๊อปเองเนี่ยก็เห็นค่อนข้างชัดว่าอ๋อฉันทำงานวิศวะไปเพื่ออะไรใช่โลกแห่งความหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นงานประจำหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นความมั่นคง ในความรู้สึกเราในความรู้สึกของที่บ้านแล้วก็เราทำเรื่องของแรปเนี่ย
เพื่ออะไรแต่พอเราทำคู่กันเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้พลังงานกับมันเยอะมากถูกต้องพี่ใช่ไหมคราวนี้อะไรที่มันแบบอะไ ออะที่มันเป็นสัญญาณที่มันอยู่มาตั้ง4ปีอะ4ปีใช่ไหมทำไมถึงมารู้วันปีที่4ใช่ไหมคือมันแล้วอะไรที่ตอนนั้นมันเป็นสัญญาณที่แบบฉันต้องเลือกโอเคโอเคทางเลือกถึงทางแยกละถึงแยกละเลี้ยวจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้คือตอนแรกมันยังไม่มีขวามาพี่มันต้องเลนเดียวเพราะมันไม่ฮิตเพลงมันไม่ฮิตมันไม่โผล่ผมไม่สามารถเลี้ยวไปทางไหนได้ผมต้องไปตรงอย่างเดียวเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าฉันออกมาเนี่ยฉันก็ไม่มีกินแหละตอนนั้นถูกต้องถูกต้องมันต้องอย่างนี้พี่แล้วมันก็ต้องไปทีนี้พออย่างที่บอกว่าพอผมทำเริ่มทำ JSR เป็นวง JSR มาประมาณที่ผมทำปีงานปีที่4อ่ะทำเพลงมาเพลงหนึ่งเพลงได้โปรดได้หรือเปล่านะครับ JSR แล้วปล่อยไปเป็นวงใหม่ละได้หรือเปล่าได้โปรดได้หรือเปล่าใช่ฟีดแบ็กมันดีมากใน YouTube แล้วตอนนั้น YouTube อ่ะเริ่มได้รายได้จาก YouTube ละเป็นรายเดือนพี่เงินจะเข้าทุกเดือนเลยเราเห็นตัวเลขจำได้ว่าตอนทำ JSR เพลงนั้นปุ๊บเงินมันเข้ามา 30,000 กว่าบาทเพลงนั้นนะณเดือนแรกนะแบบเฮ้ยได้เงินเว้ยเงินเพื่อนคุยกับเพื่อนเอ้ยได้เงินว่ะอยากอาหาร3ได้คนละ10,000กว่าแต่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะให้เพลงมันทำงานนะใน YouTube คนเข้าไปฟังอะแล้วคอมเมนต์วิวเริ่มขึ้นเป็นหลักล้านหลัก4ล้านหลัก5ล้านเพลงแรกแบบเอาเว้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยขนาดนี้เลยเหรอหูยเจ๊ได้แรงบันดาลใจกลับไปเขียนเพลงแล้วเว้ยตอนนั้นพี่ตอนนั้นได้แรงบันดาลใจกลับไปเขียนเพลงแล้วเว้ยใช่แล้วแบบมาแล้วว่ะเพื่อนมองแบบเฮ้ยเริ่มมีทางละเริ่มมีเลนเล็กๆอีกเลนหนึ่งมาให้ละจะเลี้ยวไหมยังหรอกยังไม่เลี้ยวจนเพลงที่สองคือชีวิตเธออยากใช้มันกับใครอันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนแบบสุดๆเลยพี่ทำออกมาปุ๊บจำได้เลยนะภาพวันที่ผมไปถ่าย MV อ่ะผมเลิกงานใส่เสื้องานเหงื่อเต็มตัวแล้วเพื่อนนัดถ่าย MV 5:00 น.ผมออกงานปุ๊บนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่ถ่ายตึกอสมทจำได้เลยดาดฟ้าถ่ายที่ดาดฟ้าตอนนั้นขึ้นซีทขึ้นซีทที่กรุงเทพอ่ะพี่เขาทำ MV ให้ไงก็เลยแบบให้ไปถ่ายดาดฟ้าของตึกผมมาเปลี่ยนชุดถ่ายตรงนั้นเลยไม่ได้อาบน้ำด้วยมีเหงื่อแบบทำงานเสร็จอะพี่ก็จะมาจากเอ็นจิเนียร์อยู่ดีเปลี่ยนเป็นแรปเปอร์เฉยเลยแล้วก็ถ่ายมีเสร็จ3ทุ่มเพลงนี้ออกปุ๊บ4วันแรกล้านวิวเลยผมจำได้ว่าอาทิตย์วีคแรกคือล้านวิวแล้วติดเทรนดิ้งด้วยติดมาแรงด้วยอันดับที่13มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแรงจัดแล้วแบบผมบอกเพื่อนเฮ้ยเร็วมากแล้วเพลงนี้แบบฮิตตอนนั้นคือฮิตแล้วพี่ตอนนี้ยอดวิวน่าจะ30กว่าล้านอะเพลงนั้นแต่ตอนนั้นวีคแรกมาเลยปุ๊บแล้วเงินที่เข้า YouTube อ่ะแสนกว่าบาทเราเห็นตัวเลขกันจาก 30,000 แล้วเว้ยเชี่ยแสนเพื่อนเราได้คนละ 20,000 กว่า 30,000 แล้วเนี่ยแบบได้เงินแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ย The Dream Come True เพื่อน Dream Come True มาแล้วอะไรเงี้ยบอกเพื่อนบอกได้เงินเว้ยได้เงินจริงเว้ยแบ่งกันฉลองเซเลบเรตกันใจมันมาแล้วคนเนี้ยทำต่ออีกเอาทำกันคืนนั้นเนี่ย 20,000 หมดเลยโอ้โหใช่ใช่มาแล้วว่ะได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนกูได้รายเดือนอีกเนี่ยแล้วทางแม่งเริ่มใหญ่ขึ้นละเรียนเนี่ยเริ่มใหญ่ละทีเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามีทางเลือกแล้วเมื่อชีวิตเรามีทางเลือกเมื่อไหร่คุณควรเลือกคุณควรเลือกทางเลือกเมื่อคุณมีทางเลือกถ้าเอาจริงๆอ่ะมันเยอะเท่าเงินเดือนวิศวกรเลยพี่แต่ผมทำตีห้าถึงหกโมงอะทุกวันเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ความฝันของเรามันเริ่มตอบโจทย์ความจริงแล้วเริ่มแบบเริ่มใกล้เป็นอาชีพได้แล้วอะพี่แล้วก็รู้สึกว่าคือที่ผมจะบอกคือคุณเลือกเมื่อคุณเลือกได้คุณควรเลือกแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้คุณก็ควรจะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะต้องทำใช่แต่พอเนี้ยพอมันมีเลนปุ๊บเนี่ยผมเลือกละเอาก็แน่นอนก็รักอันนี้ที่สุดอยู่แล้วอ่ะแล้วเมื่อเลนมันเกือบเท่ากันแล้วอ่ะผมก็เลี้ยวสิครับผมจะรออะไรผมก็หักเลยผมก็แบบบอกแม่เลยว่าแม่เหนื่อยมากแล้วอ่ะมันไม่ได้ชอบวินวะเลยแล้วตอนนี้ผมหาเงินได้จากตรงนี้แล้วนะผมไม่ต้องขอเงินแม่ละแล้วผมก็ชอบในสิ่งนี้แล้วผมแค่คิดว่าทำมันตลอดชีวิต10กว่าปีเนี่ยมันคือฮ็อบบี้เสมอทีเนี้ยอยากจะวัดดวงมันเลยว่าถ้ากูเอาจริงแล้วเนี่ยมันจะสุดได้ขนาดไหนวะแบบเอาจริงๆแล้วมันเป็นงานเป็นชีวิตจริงละ มันต้องเลือกมันต้องลองมันต้องแลกก็เลยลาออกเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงต้องมีสัญญาณเนาะมันไม่ใช่แบบว่าต้องมีช้อยส์อะพี่มันต้องมีสัญญาณมีช้อยส์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดเอาเอง
แต่คำว่าช้อยในที่นี้เนี่ยมันจะไม่มาให้คุณนะคุณต้องสร้างมันเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองอ่ะเหมือนเราทำเพลงปล่อยไปมันถึงมีทางเลือกให้ผมอ่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องยอมเหนื่อยอ่ะถูกต้องมันไม่มีหรอกที่ไม่เหนื่อยมันไม่มาเองถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทำทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่เราเหนื่อยพีคๆเพื่อที่จะทำงานหลักแล้วก็เพื่อที่เราจะทำเส้นทางถูกใช่ไหมคือผมขับรถมาแล้วผมต้องสร้างเลนนี้ใหม่ด้วยตัวเองอ่ะต้องลาดปูนลาดยางเองอ่ะคือผมทำเพลงปล่อยออกไปไงมันถึงมีเลนนี้ขึ้นมาไม่ใช่แบบผมอยู่เฉยๆแล้วโอกาสมันเข้ามาเราต้องทำเราต้องไปปูต้องไปโกยต้องไปถางหญ้าทำทางนี้ให้ได้เมื่อเราว่างจากเลนหลักเมื่อเลนใหม่เราเริ่มวิ่งได้ละยานเริ่มวิ่งได้แล้วเนี่ยเราโอเคอาจจะเป็นอันนั้นน่ะอาจจะบอกว่าเรามีโอกาสเลือกใช่และคุณควรเลือกคุณควรเลือกเมื่อคุณเลือกได้นะไม่ใช่แบบอยู่ดีไม่มีเส้นทางอะไรแล้วจะออกอย่างเดียวไม่ใช่ไม่แนะนำมันยากมากเบื่อใช่มันตัดใจผิดเพราะว่าคือตอนนี้คนก็จะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยคือคำว่าเบิร์นเอาท์นะหรือภาวะหมดไฟหมดพลังเนี่ยครับเชื่อว่าตอนนี้มันกลายเป็นโรคไปแล้วนะเราพี่เดี๋ยวพี่ก็แปลกใจเหมือนกันเนี่ย WHO คือมันประกาศให้มันเป็นโรคที่บรรจุอยู่ในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของสุขภาพเลยนะแสดงว่าคนมีภาวะหมดพลังหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยจากเรื่องงานเนี่ยเยอะจริงๆครับออนั่นแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเราอาจจะทำความฝันที่แล้วเราไม่ได้หมายความว่าความฝันเนี่ยมันจะทำให้เราไม่หมดพลังนะพี่ว่าถ้าเกิดมันทำแล้วแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราอยู่ได้มันหมายถึงว่าในเรื่องของปัจจัย4ผมมองว่าคุณเราทุ่มเทมากพอหรือเปล่าถ้าเราทุ่มเทผมว่าถ้าเราแลกด้วยจิตเราจิตวิญญาณเราทำเราความรักเราทำผมว่ามันมาแน่มันมีวันนั้นแน่ๆแต่ที่สำคัญต้องยอมเหนื่อยว่างั้นยอมต้องเหนื่อยพี่มันต้องเหนื่อยอยู่แล้วไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเราไปที่ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆการทำที่อะไรที่ตัวเองรักมันจะไม่เหนื่อยถูกต้องพี่จริงๆมันจะโคตรเหนื่อยกว่าเดิมมันเหนื่อยแต่มันสนุกแต่ไอ้งานหลักเหนื่อยแต่ไม่สนุกเหนื่อยแต่ไม่สนุกไม่สนุกพี่ไม่สนุกแต่ถ้าเกิดเราตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าเราทำสิ่งที่เราไม่สนุกไปเพื่ออะไรถูกเราก็ยังเห็นคุณค่าแล้วก็ความหมายของมันอยู่ครับเราก็จะทำให้เราสามารถเดิน2เลนไปได้ถูกใช่ไหมนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกเลยแล้วผมไม่คิดเยอะเลยแล้วผมรู้สึกกูไปแล้วครับต้องหักแล้วเพื่อนบอกชีวิตว่าเราจะไม่เกิดมาแบบคือตอนตื่นเช้าตีห้าผมจะแบบโอ๊ยไม่ไปทำงานได้ไหมเนี่ยล้างหน้าแบบมองกระจกแล้วแบบอยากนอนอยากจะตื่นสักเที่ยงแล้วก็เข้าสตูดิโอได้ไหมชีวิตเราได้เงินเดือนอะแต่มันไม่มีอาชีพนั้นไงแต่เราต้องสร้างอะเรารู้สึกวันนึงว่าเอ้ยมันได้แล้วว่าแล้วแบบทำไมไม่ไปอะต้องไปสิคุณจะรออายุเท่าไหร่อะคนที่ถือว่ามันมาช้ามากนะมันมาประมาณแบบผมอายุแบบ27อายุ26 27แล้วอะคือมันใกล้เลข3แล้วอะแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องหักแล้วผมอย่างน้อยว่าผมมีวุฒิและมีประสบการณ์ไอ้4ปีเนี้ยถ้าผมลาออกไปสมัครที่อื่นน่ะผมจะอัพเงินเดือนได้ด้วยแล้วผมจะอัพตำแหน่งขึ้นไปอีกเพราะผมมีประสบการณ์จากคือมิซูบิชิไม่ใช่บริษัทเล็กนะครับเป็นบริษัทใหญ่แล้วโปรไฟล์มัน4ปีนี้ไม่น้อยนะสามารถเป็นแบบอาจจะเป็นแบบว่าเป็นซีเนียร์เป็นอาจจะไม่ถึงซีเนียร์จะเป็นเมเนเจอร์ได้ใช่เพราะว่ามันประสบการณ์4ปีทีเนี้ยผมก็เลี้ยวเลยครับบอกแม่ว่าแม่ผมขอลองหน่อยขออีกแล้วเหมือนขอตอนเรียนจบแต่ทีนี้เขาบอกว่าขออีกแต่บอกเราเนี่ยขอแม่อีก1ปีนะแม่ก็บอกจะดีแล้วคิดดีๆนะแบบว่าดีแม่เนี่ยดีสำหรับผมนะสำหรับผมมันดีขออีกปีนึงถ้าไม่เวิร์กจะกลับไปทำวิศวะเหมือนเดิมแรกเลยแต่ทีนี้มันเวิร์กแล้วยาวมาถึงตอนนี้เลยพี่ชอบแนวคิดเองว่ะพูดกันตรงๆขอกันง่ายๆเลยพี่แล้วผมคือสังเกตนะเวลาจะเปิดอิสรภาพให้กับตัวเองใจเนี่ยเองจะต้องมีขอแลกเปลี่ยนซึ่งอันนี้ดีมันมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะมันทำให้เรามีเป้าหมายมันมีโกของมันใช่ไหมมันมีเป้าหมายแล้วเรารู้ว่าเราจะเหนื่อยคือเราตอบตัวเองได้ว่าเราจะเหนื่อยไปเท่าไหร่เราจะใช้เราจะพิสูจน์ไปถึงเมื่อไหร่บางคนแบบอยากพิสูจน์อะแต่ไม่รู้จะพิสูจน์ไปถึงเมื่อไหร่ข้ารู้แล้วว่าเองรอดจากเบิร์นเอาท์มาได้ไงใช่ใช่ผมจำได้เลยเงินก้อนสุดท้ายนะโบนหลังจากออกมันก็จะมีเงินก้อนใช่ไหมได้ปุ๊บผมพาแม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวเลยเมืองที่อยากไปที่สุดในชีวิตพาแม่ไปเที่ยวก็ใช้เงินก้อนนั้นแบบเกือบหมดนะพี่แล้วเหลืออีกนิดนึงเลี้ยงตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเราเกิดมาต้องใช้ชีวิตอะผมอยากไปอะแล้วผมทำงานประจำผมลาไม่ได้เลยใน
เพราะว่าไปยุโรปมันต้องลาอย่างน้อยเป็นวีคถึงสนุกไป10วันเงี้ยผมลาไม่ได้แล้วผมรู้สึกชีวิตมันไม่สนุกแล้วอ่ะพอออกมาปุ๊บอย่างที่พี่เอิร์นบอกออกปุ๊บโอ้ข้าไปอิสระแล้วเว้ยไปเที่ยวกันแม่ไปเที่ยวไป7วันโอ้โหชิลแบบมีความสุขมากแล้วหลังนั้นก็ลุยเพลงจนแบบได้มาเจอแต่ตอนนั้นน่ะที่ผมลาออกมายังไม่มีประกาศรายการ The Rapper ออกมานะยังไม่มีนะผมออกมาประมาณช่วงกลางปีออกเมษา The Rapper ประกาศรับประมาณเดือนกันยาตุลาพี่แล้วพอมีรายการนี้มาผมไปเลยเร็วเลยผมสมัครเลยทันทีแล้วก็ได้ไปเห็นผมในรายการ The Rapper นั่นแหละตอนนี้ชีวิตหลังจากเลือกเนี่ยทุกคนเห็นอยู่แล้วล่ะว่าเราเลือกถูกอะแล้วเราก็โอเคขนาดไหนเราได้ปล่อยแสงของศักยภาพขนาดไหนเนาะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเป็นหัวข้อที่เดี๋ยวพี่เอิ้นอยากจะถามเหมือนกันอยากจะคุยเหมือนกันว่ามีไหมเราเคยทำงานประจำมีเงินเข้าบัญชีสม่ำเสมอเขาเรียกว่าคาดการณ์การเงินได้ตลอดแล้วมันไม่รู้อะมันไม่นิ่งมันไม่นิ่งอะไรเงี้ยมันเคยมีความรู้สึกหวั่นไหวไหมมันมีอะพี่แต่ผมพร้อมที่จะแบบคือตอนนั้นน่ะผมต้องบอกว่ารายได้ที่มันได้จาก YouTube อ่ะซึ่งมันรวมงานโชว์อะไรนะมันไม่เยอะนะพี่คือหาอะไรไม่เยอะแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าผมไม่มีภาระไงไม่ได้มีผ่อนบ้านไม่มีผ่อนรถไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีใครที่ต้องแบบว่ามันยังไม่มีใดไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกอะไรที่มันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นไม่มีภาระเยอะขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่าผมมีความสุขมากๆเลยแล้วเงินเนี่ยมันรองลงมาสำหรับผมเสมออยู่แล้วเพราะผมคิดเสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอันนี้พูดตรงๆเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายเพราะฉะนั้นถ้าผมมีเงินในบัญชี10ล้าน100ล้านพรุ่งนี้ผมอาจจะเดินไปถนนแล้วโดนรถชนตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไงอ่ะ10ล้านนั้นอยู่ไหนผมเอาไปไม่ได้แต่ความสุขทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเราจะจำมันไปได้มันจะอยู่ในความทรงจำของเรามันจะอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นผมชอบท่องเที่ยวมากบางคนเขาไม่อยากเสียเงินเยอะๆไปเที่ยวเนี่ยผมอยากไปดูโลกผมว่าโลกมันใหญ่มากยิ่งเราเที่ยวเยอะตัวเราจะยิ่งเล็กลงเรื่อยๆพี่เพราะโลกมันกว้างผมแค่อยากจริงๆความฝันผมอย่างนึงคือผมอยากเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะผมชอบท่องเที่ยวมากผมชอบเจออะไรใหม่ๆผมไม่ต้องมีเงินสักบาทก็ได้แต่ผมขอให้ผมเที่ยวได้ทั่วโลกแบบไม่ต้องมีเงินเก็บผมเลือกเลยนะผมไม่ชอบการเก็บเงินเยอะแล้วแบบมันตายไปมันไม่ใช้หรือเอาไปใช้ตัวเองดูแลตัวเองตอนแก่มันไม่สนุกผมรู้สึกว่าตอนแก่กูไม่อยากได้เงินแล้วป่าวะกูอยากนั่งดูวิวธรรมชาติแล้วกูก็จะตายตรงเนี้ยกูก็รู้มันเอาเงินไปทำอะไรอะช้อปปิ้งเหรอแต่งตัวมันไม่ใช่แล้วผมก็อยากอยู่นิ่งๆไม่ต้องมีเงินแล้วรู้สึกแบบให้ลูกให้หลานมันหาเงินกันดีไม่ต้องมาดูแลกูก็ได้แล้วผมรู้สึกว่าการมีเงินวันนี้สำคัญเว้ยเพราะกูยังเป็นวัยรุ่นอยู่กูต้องใช้อะไรเงี้ยเงินมันไม่นิ่งก็จริงแต่มีโคตรมีความสุขเลยผมรู้สึกแบบมันวัดกันไม่ได้เลยสำหรับผมนะสำหรับผมบางคนอาจจะคิดว่าการมีเงินเก็บเยอะมันคือความสุขแต่สำหรับผมการได้ออกไปดูโลกการได้ท่องเที่ยวกันได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันมันมีความสุขมากกว่าเงินตัวเลขในบัญชีผมอ่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ผมคิดอย่างนั้นนะแต่แล้วแต่คนคิดมุมมองที่เรามองเห็นว่าความสุขในชีวิตของเราคืออะไรถูกต้องพี่คือซึ่งแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันจริงๆฮิปฮอปให้ผมมากกว่าเงินนะผมได้มิตรภาพนะผมได้เพื่อนนะผมได้มีแบรนด์เสื้อผ้าส่งของให้ผมใส่โดยที่ผมไม่ต้องไปซื้อเองจากเพลงที่ผมแรปผมได้ไปอัมสเตอร์ดัมมีโปรดิวเซอร์จากอัมสเตอร์ดัมให้ผมไปฝรั่งเศสและอัมสเตอร์ดัมเพราะเพลงผมไปด้วยเพลงฮิปฮอปคอนเนคชั่นเวิลด์ไวด์เขามาคอนแทคผมแล้วเขาบอกว่าอยู่มาอัมสเตอร์ดัมนะเราบุ๊กทุกอย่างให้อยู่เลย14วันแล้วไปถ่าย MV ที่ปารีสไปอัมสเตอร์ดัมเพราะเพลงนี่มันมากกว่าเงินนะพี่ผมรู้สึกว่า respect familyผมเจอพี่ขันผมได้ไปเจอพี่ขันไอดอลของผมเพราะเพลงผมเจอโจยบอยไอดอลผมเพราะเพลงผมได้เจอทุกคนเจอแฟนเจอเพื่อนเจออะไรเพราะเพลงนี่มากกว่าเงินทองที่วิศวกรที่ให้ผมอีกผมต้องจ่ายเงินเป็นแสนๆถ้าผมจะไปปารีสแต่ผมได้ไปเพราะเพลงและผมได้ไปถ่าย MV อ่ะพี่เข้าใจมั้ยไปอัดเพลงที่นู่นไปถ่าย MV ที่นู่นมันมีความสุขแบบสุดๆแล้วอ่ะพี่มันรู้สึกแบบเชี่ยเพลงฮิปฮอปพากูมาไกลมากกูมายืนที่เนี่ยหอไอเฟลวันผมดูหอไอเฟลผมแบบเชี่ยฮิปฮอปพากูมานี่วะนี่คือสิ่งที่วันนั้นที่กูชอบที่สุดอ่ะแล้วกูมานี่ด้วยเพราะฮิปฮอปไม่ได้เพราะกูจ่ายเงินมาเที่ยวอ่ะที่เล่ามาเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังที่พุ่งพานมากสนุกมากพี่เออคือสนุกมากคือรู้สึกได้เลยอ่ะว่าเรามีความสุขมากสุดๆเลยพี่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกต้องมากที่ผมเลือกที่จะไปเลนนั้นไม่ใช่เลนเดิมที่ผมเคยวิ่งอะไรเงี้ยมันสนุกมากมันเหมือนกับเรา
ได้กำไรกำไรชีวิตชีวิตมากกว่าเงินทองที่มันเป็นกำไรแบบนั้นอะกำไรชีวิตมันเต็มมากมันรู้สึกแบบฟูลแบบแฮปปี้เนสมากๆอะพี่มันแบบมันเติมจิตวิญญาณหล่อจนแบบโอ้โหมันเต็มกราฟเลยพี่มันเกินอันนี้มันเกินโกที่เราตั้งไว้ด้วยซ้ำที่แบบฮิปฮอปพาเราไปถึงตรงนั้นได้อะด้วยเพลงของเราอะไรเงี้ยด้วยฝีมือของเราไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยมันคือแบบมันไปด้วยเพลงอ่ะมันแฮปปี้มากก็เลยกลายเป็นว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกเรียนนี้ทางแยกในวันนั้นอ่ะผมเลือกถูกทางแล้วแต่ว่าน้องๆหรือว่าคนที่ฟังนะครับพี่เอิ้นว่าสิ่งที่ชอบนะแล้วก็ในวิธีการคิดเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือว่าเราอ่ะให้อิสรภาพตัวเองและให้เวลากับมันมีเดดไลน์กับมันด้วยครับคือเราไม่ได้แบบว่าเราอยากเราอยากมีอิสระเราอยากทดลองใช้ศักยภาพของเราเราอยากทดลองประสบความสำเร็จในเวของเราครับแต่เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเฉยโดยที่ไม่ได้คิดว่าครอบครัวจะว่ายังไงตัวเราในอนาคตเป็นยังไงคืออันนี้คือป๊อปชัดเจนทุกอย่างชัดเจนใช่ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าฉันจะให้อิสระตัวเองแค่ไหนเรียนก็ต้องเรียน4ปีก็ต้อง4ปีทำเพลง1ปีคือ1ปีจะว่างมันจะแบบจะว่างค้นหาชีวิตก็ว่างค้นหา1ปีก็พอสิ้นสุดไม่สำเร็จก็ต้องกลับมาต้องมีแพลนไว้แล้วต้องมีแพลนทุกอย่างแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาที่คุณจะตอบว่าคุณชอบสิ่งไหนเกิดมาเพื่อสิ่งไหนคุณต้องลองทำนะคุณตอบไม่ได้เพราะว่าแค่คิดไม่ได้ถูกต้องอย่างที่พี่เอิญถามผมว่าถ้าไปถามผมตอน18ว่าอยากเป็นอะไร Born to be อะไรตอบไม่ได้ถามผม20ผมก็ยังตอบไม่ได้จนมาถามผมอีกที26อ่ะผมตอบได้ว่าผมเกิดมาเป็นแรปเปอร์ครับอ๋อเนี่ยตอบได้แล้วเพราะว่าต้องลองทำก่อนคุณอาจจะรักในอาชีพวิศวะก็ได้แต่คุณลองยังอ่ะก็ต้องลองผมก็ลองมาแล้ว4ปีผมถึงตอบได้แต่ถ้าวันนั้นผมไม่ลองผมก็ตอบพี่ไม่ได้หรอกว่าผมชอบอะไรมากกว่ากันลองแล้วรู้สึกไม่ใช่ทุกอย่างต้องลองต้องทดลองต้องทำพี่เสร็จแล้วก็เช็คตัวเองใช่มันถึงจะได้คำตอบว่าชอบจริงไหมรักมันจริงไหมคุณตื่นมาทุกวันเพื่อมันไหมแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณก็ต้องตอบตัวเองได้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสียเวลาแล้วคราวนี้คุณต้องหาอะไรที่มันใช่สำหรับคุณเนี่ยอย่าไปจมอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันจะกินเวลาชีวิตคุณไปเยอะมากแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จช้ากว่าคนอื่นมันก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าต้องลองนะครับอย่าตัดสินใจโดยการไม่ลองนะต้องลองก่อนแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็ตอบเลยว่าโอเคไม่ใช่ละลุยอย่างอื่นต่องั้นอย่าจมอยู่แล้วก็ความไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่เวลาด้วยเวลาสำคัญสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองง่ายๆใช่ไหมคือถ้าลองแล้วอ่ะในวันนี้ไม่ใช่อีก3ปีอีก4ปีกลับมามันอาจจะใช่ทดลองก็ยังได้ถูกต้องพี่ใช่ไหมถูกต้องเลยแล้วเราก็จะได้ค้นพบนะพื้นที่ในการที่จะใช้ศักยภาพตัวเองพี่คิดว่าความสุขตอนนี้ที่พี่สัมผัสได้แต่ตอนนั้นใช่ไหมตอนปารีสหรือเปล่าคือความสุขที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะจะสัมผัสถึงความสุขนั้นได้ใช่ใช่ขนาดแค่ป๊อปเล่าให้ฟังอ่ะป๊อปก็ส่งพลังของความแบบเฮ้ยความสุขของความภูมิใจอ่ะมาออกมามากๆมันมากกว่าแบบเงินทองมากเลยพี่ตรงนั้นผมรู้สึกโอ้โหผมติดอิ่มมากอ่ะรู้สึกแบบเป็นไปได้ไหมว่าไกลเกินมากๆสิ่งนี้มันจะเกิดจากการที่เราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของเราจริงๆที่เราคิดว่าเราบอกตัวเองได้ว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรถูกต้องใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราทำคือเป็นจุดแข็งของเราเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ดันมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยใช่สร้างความสุขให้คนอื่นด้วยครับพี่ยิ่งสร้างความสุขให้คนอื่นมากเท่าไหร่ดูเหมือนป๊อปก็จะได้ความสุขมากขึ้นเท่านั้นใช่ครับมันสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้บางอย่างมันมาจากสิ่งที่เราทำมันจะสุดๆเลยอ่ะมันจะอิ่มมากครับพี่คราวนี้เนี่ยถ้างั้นเนี่ยพี่เอิ้นสรุปให้ทุกๆคนฟังอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเดินระหว่างความจริงกับความฝันไปได้นะแล้วก็ต้องยอมที่จะเหนื่อยคงไม่มีอะไรที่เราจะทำแล้วสองอย่างใช่ไม่มีอะไรที่จะไม่แลกไม่มีอะไรที่เราจะประสบความสำเร็จโดยที่เราไม่เหนื่อยนะคะงั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราต้องอาจจะต้องเดินสองทางเนาะคือ
ระหว่างความจริงก็คือการที่เราทำงานประจำบางคนอยากทำงานประจำด้วยแล้วก็อาจจะมีรายได้เสริมจากการทำสิ่งที่ตัวเองถนัดไปด้วยเราอาจจะต้องยอมเหนื่อยในช่วงนึงคราวนี้ในช่วงเวลาที่เราเดินทางหลักเนี่ยนะเป็นเส้นทางที่เราออกแบบแล้วก็ดีไซน์มันเองใช่ต้องสร้างมันด้วยตัวเองต้องสร้างมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมเช็คมันบ่อยๆนะ ว่าทางที่เราสร้างเนี่ยมันเวิร์กจริงเปล่ามันพร้อมให้เราวิ่งไปหรือยังพร้อมให้เราวิ่งไปไหมถ้ามันพร้อมให้เราวิ่งมันพร้อมให้เราเลือกเลือกเลยเราเลือกเลยวันนั้นแล้วลุยกับมันให้เต็มที่ครับนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสนุกมากวันนี้คุยแบบเพลินความสุขพุ่งพานมากทำงานเยอะเหลือเกินโอ้ยเกิดใครที่ได้ประโยชน์นะจากการสนทนาเราสองคนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะหรือกดกระดิ่งกิ้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 งไว้ก่อนเลยนะจ้าเอออย่าลืมนะหลังนี้ยังไม่มีชื่อรายการถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากตั้งชื่อรายการว่าอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย